สวัสดีครับแอดทวีสีมูลนะครับคลิปนี้แอดจะได้มาบอกนะครับว่าตัวเสริมเอา FHE ขึ้นมาไหมนะครับก็คือครับเวลาถ้า FC นำไปใส่หรอเทสนะครับเราเกิดมีเปลวควันออกมาด้านข้างนะครับหรือว่าด้านหลังนะครับก็ให้เอาไส้นะครับก็ได้นะครับแต่อันนี้แอดเอาไอ้ผงทานนะครับเป็นผสมกับขี้เถ้าขี้หยังนั่นแหละครับมันบ่ได้ใส่งานแล้วล่ะครับก็เลยเอามาโรยแทนไส้นะครับแล้วที่นี่มันมีผลดีก็คือบ่ให้ความร้อนนะครับมันเล็ดรอดออกด้านข้างนะครับเพราะว่าบางที่เผาไปนะครับเพราะว่าผืนมันบ่เสมอจังซี่นะครับแต่ถ้าเฮาใส่พวกไส้พวกขี้เถ้าพวกหยังนะครับมันจะซอยให้กระชับนะครับซอยให้ก้นถังมันกระชับแล้วก็ให้มันแน่นนะครับบ่ให้มันมีรูอากาศเล็ดรอดออกจังซี่นะครับก็ลองไปเฮ็ดเบิ่งนะครับเพราะว่าแอดไปเบิ่งสังเกตเบิ่งเวลาเผา 2-3 ครั้งที่ผ่านมามันมีมันจะมีอันเปลวมันจะมีควันนะครับออกด้านข้างนิดหน่อยนะครับเวลามันไฟมันแห้งขึ้นแห้งขึ้นนะครับมันจะเล็ดรอดเล็ดรอดออกนะครับเพราะว่าผืนมันบ่เรียบมันบ่เสมอกันจังซี่นะครับวิธีการตัดปัญหาไปก็คือเฮาใส่ทรายก็ได้นะครับนะครับโรยตามนี่แล้วก็ตามรอบที่ว่าขอบถังนะครับแล้วก็ไออันนี้ก็ใส่ไว้คือเก่านะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะเดิมนะครับแบบเดียวนะครับเดี๋ยวแอดจะตั้งเตาให้เบิ่งนะครับลักษณะการตั้งเตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาทรายนะครับหรือว่าผงทานต่างๆนะครับที่เอามาใส่มันก็จะซอยให้ก้นถังกระชับขึ้นนะครับแล้วก็บ่ให้เปลวควันเล็ดรอดออกนะครับเวลาการเผาแต่ละครั้งนะครับก็จะดีนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้มาบอกกันในเรื่องที่ว่าเวลาทางเอียงทางยังนะครับมันบ่ตรงนะครับเฮาก็ปรับได้นะครับแล้วก็มีผลต่อเวลาเฮาเผามันจะมีควันมีหยังนะครับก็ลองไปเฮ็ดเบิ่งนะครับมันดีขึ้นกว่าเก่านะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ